Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกแด่พระเจ้าประจำวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญวันที่3เตรียมพร้อมเพื่อการต่อสู้บทเรียนในวันที่3จากซีรีส์ความเชื่อที่กล้าหาญจะกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อการต่อสู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราแต่ละคนจำเป็นต้องทำด้วยการวางแผนอย่างตั้งใจแม้โยชูวาจะส่งผู้สอดแนมไปสำรวจเมืองเยริโคด้วยความซื่อสัตย์แต่ก็ยังมีการต่อสู้รอพวกเขาอยู่ข้างหน้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ37กล่าวว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งเฉยๆโดยไม่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เราต้องเผชิญในอนาคตได้โยชูวาบทที่5ข้อ1ถึง5เมื่อกษัตริย์ทั้งหมดของคนอาโมไรซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของจอร์แดนและกษัตริย์ทั้งหมดของคนคานาอันซึ่งอยู่ใกล้ทะเลได้ยินว่าพระยาเวทรงบันดาลให้น้ำในจอร์แดนแห้งไปต่อหน้าประชาชนอิสราเอลให้เขาข้ามฟากไปได้พวกเขาก็ใจเสียไม่มีกำลังใจในตัวอีกต่อไปที่จะเผชิญหน้าประชาชนอิสราเอลคราวนั้นพระยาเวตรัสกับโยชูวาว่าจงทำมีดด้วยหินคมและให้ประชาชนอิสราเอลเข้าสุนัตเป็นครั้งที่2โยชูวาจึงทำมีดหินและให้ประชาชนอิสราเอลเข้าสุนัตที่กิเบอัตฮาอาราโลดนี่คือสาเหตุซึ่งโยชูวาให้เขาเข้าสุนัตในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียิปต์ผู้ชายทุกคนคือทหารทั้งหมดสิ้นชีวิตเสียตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกจากอียิปต์แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่านั้นได้เข้าสุนัตหมดทุกคนแล้วแต่ประชาชนที่เกิดมาใหม่ตามทางในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ออกมาจากอียิปต์นั้นยังไม่ได้เข้าสุนัตในพระธรรมโยชูวาบทที่5กล่าวถึงชาวอิสราเอลที่เตรียมความพร้อมสู่การทำสงครามกับชาวคานาอันที่ปกครองแผ่นดินพันธสัญญาอยู่แม้การวางแผนหลายอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมก่อนทำสงครามแต่ยังมีการตระเตรียมการบางอย่างของอิสราเอลที่ชาวต่างชาติไม่อาจนึกถึงได้นั่นคือการเข้าสุนัตและการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาการเตรียมพร้อมเหล่านี้มิได้ทำเพื่อช่วยชาวอิสราเอลในสนามรบแต่ทำเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอลโยชูวาบทที่5ข้อ10ถึง12ประชาชนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กิลการและถือเทศกาลปัสกาในวันที่14เวลาเย็นณที่ราบเมืองเยริโควันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองพวกเขาก็รับประทานผลจากแผ่นดินคือขนมปังไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินประชาชนชาวอิสราเอลไม่มีมานาเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอันแม้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องวางใจพระเจ้าในชัยชนะแต่เราก็ต้องลงมือทำและเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่รออยู่ข้างหน้าแม้ว่าพระเจ้าทรงสัญญากับเยชูวาและชาวอิสราเอลดินว่าจะทรงประทานดินแดนแห่งพันธสัญญาเมืองเยริโคและชัยชนะในสงครามครั้งอื่นๆให้แต่พวกเขาก็ยังต้องเตรียมตัวในการต่อสู้เพื่อยึดครองเอาแผ่นดินนั้นจงใช้เวลาในวันนี้เพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่รออยู่ข้างหน้าและวางใจพระเจ้าในชัยชนะของเราโยชูวาบทที่5ข้อ13ถึง15เมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านได้เงยหน้าขึ้นมองดูนี่แน่ชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ตรงหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่าไม่ใช่เรามาในฐานะจอมทัพของพระยาเวฝ่ายโยชูวาก็กราบลงถึงดินนมัสการแล้วถามว่าเจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านทำอะไรจอมทัพของพระยาเวจึงสั่งโยชูวาว่าจงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์โยชูวาก็ทำตามสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือการเตรียมพร้อมที่เราต้องทำในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณนอกจากการพึ่งพาและแสวงหาพระเจ้าแล้วมีสิ่งใดอีกบ้างที่เราเองต้องลงมือทำเพื่อครอบครองสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้แก่เราให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะ
พระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเพื่อเราและทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาไม่เปลี่ยนแปลงขอทรงช่วยเราในวันนี้ให้ได้เตรียมชีวิตของเราให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณขออย่าให้เราละเลยที่จะพึ่งพาพระองค์และขอทรงเสริมกำลังเราให้ได้ลงมือทำก้าวออกไปอย่างกล้าหาญดังที่พระองค์ทรงเรียกเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน